โอวาทธรรมหลวงปู่คำดีประภาโสหลวงปู่ท่านมักจะอบรมลูกศิษย์ของท่านอยู่เสมอว่าเรามีตาเท่ากับว่าไม่มีตามีหูเท่ากับว่าไม่มีหูมีท้องก็ฉันอยู่ได้ไปวันๆเท่านั้นไม่ต้องแสดงความโลภและตะกละให้พากันสำเนียกไว้เรื่องของความโลภความโกรธความหลงจะต้องมีด้วยกันทุกคนถ้าพูดถึงความโลภเมื่อมันมีเจตนาบันดาลเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมืดไม่รู้จักบาปบุญไม่กลัวคุกกลัวตารางอันนี้เรียกว่าฤทธิ์ของมันท่านจงให้ระวังดีๆในเรื่องของสามประการนี้ท่านสอนว่าอย่าไปปรุงแต่งตามมันไม่มีสติรู้เท่าทันมันเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ก็จะเสื่อมอำนาจไปตัวอย่างเช่นเมื่อเราประสงค์จะเอาสิ่งใดเราจะต้องพิจารณาเหตุเสียก่อนเมื่อพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่ผิดศีลธรรมเราก็สามารถเอาได้แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วว่ามันผิดศีลผิดธรรมเราก็ละเสียไม่เอานี่แสดงว่าเราไม่ปรุงแต่งตามมันในความอยากได้หรือความโลภและเราก็มีสติรู้เท่ามันคือมีการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อนถ้าเราประพฤติได้ในลักษณะนั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีกระทำแต่ในสิ่งที่ดีมีแต่บุญกุศลถ้าพูดสั้นๆก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีผลเท่านั้นคือถ้าเราทำเหตุดีก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเราทำเหตุชั่วเราก็จะได้รับผลชั่วแต่การที่จะทำเหตุที่ดีนั้นมนุษย์เราทำกันอย่างยากหนาที่ว่าทำยากเพราะอะไรคือมนุษย์บางเหล่าไม่รู้จักเหตุและผลจึงไม่รู้จักเลือกเฟ้นทำเหตุที่ดีกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเรานี้ไม่ค่อยชอบกระทำเหตุที่ดีกันแต่ผลดีของมันนั้นชอบกันทุกคนความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคำว่าตายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราตายหมายถึงจิตใจคนเราตายคือตายจากมรรคผลนิพพานต่างหากความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคือไม่ประมาทต่อการทำความดีได้แก่ศีลสมาธิปัญญามีโอกาสจะได้ไปสวรรค์พรหมโลกหรือมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งตลอดถึงพระนิพพานข้างหน้าแน่นอนช้าหรือเร็วแล้วแต่บุญบารมีหรือความภาคเพียรของตนเองความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติจดจ่ออยู่ที่กายและใจทุกอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนไม่มีการเผลอสติจากอิริยาบถทั้งสี่จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเข้าใจไหมนี่คือเทศครั้งสุดท้ายของท่านก่อนที่จะล้มป่วยคำว่าฟังเทศนั้นหมายความว่าเอาใจฟังอย่าให้ใจหนีจากตัวใจผู้ใดก็ให้รักษาอยู่กับตัวอย่าให้ใจหนีออกจากตัวใจผู้ใดก็ให้รักษาอยู่กับตัวให้รู้อยู่กับภาวนาหรือให้รู้อยู่เฉพาะใจอย่าให้ร่างกายนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจมันไปคิดไปที่อื่นก็ชื่อว่า
จไม่ฟังคำว่าใจฟังคือใจจดจ่อสะท้อนให้ละความชั่วประพฤติความดีความชั่วก็ได้แก่บาปนั่นแหละความดีก็ได้แก่บุญกุศลนั่นแหละแต่เกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตใจของเราถ้าพูดให้สั้นๆเอาเฉพาะใจความโอวาทของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ย่นลงมาเป็น3ข้อด้วยกันคือ 1. พระพุทธเจ้าสอนให้ละกายทุจริตและประพฤติกายให้สุจริตนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2นั้นให้ละวาจาทุจริตและให้ประพฤติวาจาให้สุจริตและข้อที่3ให้ละมโนทุจริตและให้ประพฤติใจให้สุจริตจะพูดถึงบาปอกุศลกรรมบถหมายความว่าการทำบาปทั้งหลายก็รวมมาอยู่ที่อกุศลกรรมบถ10ประการนั่นแหละคำว่าบุญกุศลก็รวมอยู่ที่กุศลกรรมบถ10ประการนั่นแหละชื่อว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าพูดให้สั้นให้น้อยลงไปอีกกายกรรม3และวจีกรรม4เป็นกิริยาการทำบุญย่นลงมาทางใจคือใจโลภใจหลงมี3อย่างเท่านั้นแหละเป็นต้นเหตุตกลงอกุศลกรรมบถก็หมายใจเท่านี้แหละเป็นต้นเหตุตกลงอกุศลกรรมบถก็หมายใจเท่านั้นหมายใจดวงเดียวคือใจก็หมายอันเดียวเรียกว่าเอกังจิตตังที่เรียกว่าจิตหัวใจก็เรียกว่าเป็นใจดวงเดียวเอกมโนเรียกว่าใจอันเดียวตกลงผู้ที่เบื่อความทุกข์เบื่อความโง่เบื่อความเป็นบาปก็มาปฏิบัติแก้กายทุจริตให้เป็นกายสุจริตแก้วจีทุจริตให้เป็นวจีสุจริตแก้มโนทุจริตเป็นมโนสุจริตนี่เป็นวิธีปฏิบัติถ้าเราจะเทียบในทางโลกเหมือนกับพวกชาวไร่ชาวนาที่มีไร่มีนาแต่ก่อนมันก็เป็นป่าเป็นดงนั่นแหละเมื่อถือสิทธิ์แล้วก็จึงสร้างจึงถากถางทำให้เป็นไร่เป็นสวนทำให้บริสุทธิ์ทำนาก็ให้เป็นนาจริงๆทำสวนก็ให้เป็นสวนจริงๆคนทุกคนจนในโลกนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะเสือกินไม่ใช่ทุกข์เพราะงูร้ายกัดไม่ใช่ทุกข์เพราะช้างฆ่าแต่ทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงของตนจะทุกข์เพราะสิ่งใดๆก็ตามตัวความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นผู้ฆ่าความโลภความโกรธความหลง3สิ่งนี้ร้ายกาจกว่าสิ่งอะไรทั้งหมดร้ายกว่าผีร้ายร้ายกว่าเสือร้ายร้ายกว่างูร้ายไม่มีสิ่งไหนจะร้ายกว่าตัวความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นให้ระวังที่สุดเรื่องความโลภความโกรธความหลง3ประการนี้มันสามารถทำให้ผู้รู้แจ้งเป็นคนมืดก็ได้ฤทธิ์ของมันน่ะมันอยู่เหนือทุกคนในโลกที่ได้เกิดมาในโลกนี้ยกเว้นเสียแต่พระอรหันต์ด้วยความขยันอดทนภาคเพียรและจริงใจในการปฏิบัติบูชาเพื่อมุ่งหวังในพระธรรมเป็นผลให้หลวงปู่ได้พบหนทางแห่งการดับทุกข์และความพ้นทุกข์และเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลย
เป็นพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงธรรมโอวาทและการปฏิบัติของหลวงปู่ปรากฏในข้อความข้างต้นนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านครับ